ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมคะเวลาคุณผู้ชมไม่สบายเนี่ยบางท่านก็ไปหาหมอบางท่านก็ไปร้านขายยาซื้อยามาทานนะคะถึงแม้ว่ายาแผนปัจจุบันอาจทำให้กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยลดลงไปบ้างก็ตามแต่มีร้านขายยาแผนโบราณอยู่ร้านนึงค่ะตั้งมากว่าร้อยกว่าปีค่ะเหมือนที่เราพาคุณผู้ชมมาวันนี้นะคะร้านขายยาเจ้ากลมเป๋อค่ะอยู่มานานมากค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ความนิยมยาแผนโบราณของร้านนี้ยังคงอยู่คลองใจลูกค้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านต้องบอกว่ารุ่นเหลนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามก็ไปนะคะคุณลุงถวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะวันนี้มาเยี่ยมร้านยินดีครับร้านขายยาแผนโบราณเจ้ากลมเป๋อที่บอกว่าเปิดมาร้อยกว่าปี120ปีแล้วครับ120ปีแล้วเริ่มแรกมันเริ่มมาได้ยังไงคะก็เริ่มแรกก็คือสมัยรัชกาลที่5โอ้ค่ะเจ้ากลมเป๋อเนี่ยเป็นเจ้ากรมของวัดก็คือสมัยที่คุณคิดว่าเป็นมัคทายกนะของสมเด็จพุทธาจารย์ค่ะมาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้แล้วท่านเนี่ยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเยอะมากแล้วเจ้ากลมเป๋อก็สนิทกับท่านแล้วก็ศึกษาวิชาสมุนไพรจากท่านมาเรื่อยๆจนเป็นหลายๆสิบปีจนกระทั่งท่านเจ้ามาเนี่ยท่านอายุท่านมากแล้วท่านก็อยากจะหาอาชีพให้เจ้ากลมเป๋อเนี่ยทำต่อไปหลังจากที่ไม่ได้ช่วยท่านแล้วเวลาท่านไม่อยู่แล้วก็จะได้มีอาชีพติดตัวว่างานท่านก็แนะนำให้เจ้ากลมเป๋อมาเช่าที่วัดเนี่ยข้างหน้านี่แหละวัดนี่ละที่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่ละท่านเจ้ามาเป็นคนให้ค่ะให้เช่าแล้วก็เช่าแล้วก็ให้เปิดร้านขายสมุนไพรเพราะท่านเห็นว่าเจ้ากลมเป๋อเนี่ยรักษาคนไข้ได้แล้วสมัยนั้นอ๋อความรู้ที่ท่านถ่ายทอดมาให้เข้าใจมาหลายหลายสิบปีก็เปิดตั้งแต่นับตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลา120ปี120ปีค่ะปีนี้ปีที่120 120แหม120ปีอู้ไม่รู้จะกี่รอบของหนูต้องบอกได้อย่างนั้นนะคะสมัยรัชกาลที่5คุณลุงถวันคะตอนเข้ามาความนิยมของเมื่อก่อนเนี่ยยาแผนโบราณต้องได้รับความนิยมแน่นอนเพราะว่ายาแผนปัจจุบันมันยังน้อยมันแทบจะไม่มีไม่มีเลยด้วยซ้ำเริ่มมีแต่ศิริราชกำเนิดค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงกระแสเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าคนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกวันนี้คนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆมันหลายประการที่เขานิยมอ่ะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันสมัยนี้คนแพ้ยากันเยอะโอ้ใช่ใช่ใช่พอแพ้ยาเนี่ยอันตรายบางทีใจสั่นหน้ามืดอะไรเขาก็กลัวกันเขาก็เลยพยายามหันมาใช้ยานี่ประการแรกค่ะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองยาแผนปัจจุบันเนี่ยบางเม็ดละ100 200 300ราคาสูงว่างั้นสูงมากของเราเนี่ยหม้อละ50-60บาทซึ่งมันก็ได้ผลพอสมควรคุ้มง่ายๆว่าคุ้มค่าล่ะค่ะแต่ว่าสมุนไพรที่มีอยู่ที่ร้านยาบางตัวก็ไม่ใช่เรื่องหาง่ายเลยนะก็ไม่ง่ายนั่นแหละสิมันยากขึ้นเลยค่ะบางชนิดก็ศูนย์พันเลยของที่ร้านเรามีสมุนไพรกี่ชนิดเรามีทั้งหมดประมาณ750กว่าชนิด750กว่าชนิดนับว่ามากที่สุดมากที่สุดแล้วจำนวนความหายากของสมุนไพรมันเยอะไหมคะใน750มีหายากอยู่ประมาณกี่ตัวก็ประมาณทั้งร้อยตัวละโอ้โหเป็นร้อยเลยเหรอคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ป่ะคะคุณลุงไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือตัวสมุนไพรป่ะคะอันนี้ที่ยังมีอ๋อแต่ตัวหายากนี่ก็ตัวหายากก็มีเยอะมีเยอะมีประมาณสักร้อยตัวได้
แต่เราพอที่จะหายาชนิดอื่นเนี่ยมาแทนได้ถ้าเรารู้คุณสมบัติของมันเพื่อรักษาในอาการใกล้ๆกันอย่างนั้นไหมอาการเดียวกันอาการเดียวกันคือยาแต่ละอย่างสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันรักษาได้ 6-7 ชนิดแล้วก็หยิบไอ้ตัวเด็ดๆของมันอ่ะมาใช้700กว่าชนิดที่ว่าถ้าเราเป็นคนสมมติว่าถ้าก๊อตเข้ามาซื้ออันนี้มันต้องเตรียมต้องมีใบสั่งยาจดมาหรือเปล่าหรือว่าเดินมาบอกคุณลุงได้เลยเฉยๆวิธีการของลูกค้าเป็นไงบ้างมีทุกลักษณะประการแรกค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษายาฝรั่งมาแล้วอันนี้สำหรับคนใหม่ถ้าคนเก่าๆเนี่ยเขามาถึงก็จะรู้เลยเขาจะมาซื้ออะไรอะไรอ๋อมาถึงเขาจะบอกเลยว่าเอานี่เท่าไหร่เอานี่เท่าไหร่ใช่ไหมบางคนก็ยื่นตำราให้เราทำโอ้ค่ะแต่คนใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาคนแนะนำมาใหม่ๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยเขาจะมาเล่าอาการให้เราฟังเดินเข้ามาเล่าเลยยังไงบ้างคุณลุงยกตัวอย่างเขามาเล่าอาการให้เราฟังเราก็วินิจฉัยโรคเขาออกมาว่าเขาเป็นอะไรค่ะถ้ายาเรามีแต่ไม่ดีพอเราก็จะแนะนำให้ไปหายาฝรั่งเราพูดกับเขาตรงๆเลย อย่างที่แต่ว่าโรคมะเร็งโรคกระดูกอะไรพวกเนี้ยสมุนไพรไทยเรายังไม่พ้นยังไม่พ้นโรคหรืออาการบางชนิดยังไม่อาจจะรักษาได้รักษาได้แล้วก็ยกให้ยาฝรั่งเข้าไปค่ะไม่ได้ห่วงลูกค้าบอกไปตรงๆเลยนี่สำหรับคนที่มาเล่าอาการครับส่วนใหญ่อาการที่มาเล่าเป็นโรคอะไรคะที่เหมาะกับยาสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวสุขภาพสตรีโรคไวท้องโรคไข้ทับฤดูค่ะนะโรคประจำเดือนมาไม่ตรงเวลามดลูกอักเสบอู้เยอะหลายๆครับเยอะมากก็ติดอยู่อันนึงคนอยู่นี้เป็นกันเยอะความดันเบาหวานของเราเนี่ยยาสมุนไพรเราช่วยได้ไหมความดันเราก็มีหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่เราใช้มาตรฐานคือเป็นตำราเก่าแก่ของเราเป็นยาหม้อมีตัวยาสมุนไพรประมาณ20กว่าชนิด อันนี้ก็ใช้ต้มทานก็โอเคแต่ถ้าความดันเนี่ยบางคนเนี่ยความดันสูงมากๆเนี่ย อย่างตัวล่างเนี่ยถ้าเกิน100ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราต้องใช้ทั้งยาไทยยาฝรั่งผสมผสานกันรักษาหลายๆแบบเพราะยาไทยอย่างเดียวไม่อยู่ถ้าสูงขนาดนี้ค่ะที่เขาบอกว่ายาแผนโบราณหรือสมุนไพรไทยอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาจริงจริงใช่ไหมคะลุงจริงๆใช้เวลานานกว่ายาฝรั่งค่ะอย่างแก้ปวดหัวเนี่ยยาฝรั่งเขาเม็ดนึง2ชั่วโมงโอเคแล้วหายปวดละต้องเราไม่ได้ค่ะเราต้องดูก่อนว่าเขาปวดหัวเพราะอะไรอ๋อต้องทราบแล้วเรารักษาตั้งแต่ต้นเหตุนะอย่างที่ต่างว่าคุณมาถึงคุณบอกว่าคุณปวดท้องเวลาเป็นมา อะไรเงี้ยเราก็จะถามอายุอะไรคุณแล้วก็อาการต่างๆโรคประจำตัวของคุณใช่ไหมตอนนี้อย่างที่ต่างว่าสุขภาพสตรีเนี่ยถ้าเกิดเป็นมาไม่ปกติมาน้อยก็เป็นกระปอยแล้วก็มียาอย่างนะถ้าเกิดคุณก็อายุ46 47เนี่ยไวทองมันลงจะมามันก็เป็นยาอย่างชี้คุณลุงยังไม่ถึงค่ะเกือบแล้วยังยังไม่ถึงอีกไกลอีกไกลอ่ะสำหรับอาการพวกนี้ก็รักษาตามอาการตามอาการสามารถทั้งรักษาได้ช่วยบรรเทาได้และส่งเสริมได้ถูกไหมนะคะอ่ะวิธีการเข้ามาสมมติว่าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งปวดท้องปวดท้องก็ถามสาเหตุละค่ะเรามีสรรพคุณยาหรือตำรับยาที่จะช่วยเขาไหมคะมีเลยตำรับยาที่ร้านเป็นยังไงบ้างยาที่เขาทำเตรียมเอาไว้เนี่ยมันอยู่ประมาณ60ชนิดค่ะซึ่งคนมาจะซื้อได้เลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาทำให้ค่ะเพราะว่าทำไม่ทันยาที่เขาเตรียมยาที่ลูกค้ามาสั่งตามตำราของเขาอ๋อหมายถึงว่าจัดเป็นชุดจัดเป็นชุดอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยๆๆทั้งนั้นน่ะเนี่ยๆ60กว่าชนิดนี่คืออาการพื้นฐานที่คนเป็นบ่อยๆ60กว่าชนิดเบาหวานความดันอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะที่เราเห็นเค้าอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยคะที่เค้าช่างอยู่นี้ใช่มั้ยคะไม่ที่เค้าช่างตามตําราลูกค้ามานี่ๆอันนี้ที่เราทําเตรียมไว้น่ะอ๋อที่ทําเตรียมไว้60กว่าชนิดแล้วค่ะค่ะเอาไปหลังจากที่เอาไปแล้วเราได้บอกวิธีการที่จะใช้ยาด้วยไหมคะมีเรามีเนี่ยให้เลยวิธีต
ต้มยาวิธีปุ่นยาวิธีรักษายาวิธีรับทานมีหมดแม้กระทั่งหอมกินทานกี่วันกี่วันแล้วก็บอกบอกไว้ได้หมดเลยอ่ะฮะมีเสียงตอบรับจากคนที่ซื้อยาสมุนไพรเราไปส่งมาถึงคุณลุงบ้างไหมว่าเขารู้สึกยังไงกับยาแผนโบราณก็ส่วนมากเนี่ยที่เขารักษาแล้วเขาดีไปหายไปเขาจะไม่กลับมาเขาจะหายไปเลยถ้ากลับเราก็ไม่อยากให้กลับมาเออถูกไหมเออถ้ากลับมาก็แก้ไขได้เพราะเราของนี่ต้องมีการแก้ไขกันถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังเป็นแบบเดิมก็ต้องกลับมารักษากันใหม่ถูกไหมฮะแต่เราไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับแต่คุณลุงคือว่าคุณลูกค้าถ้ามาซื้อยาแผนโบราณไปแล้วเอาไปทานเอาไปรักษาอย่ากลับมาเลยนั่นหมายความว่าขอให้คุณหายถูกไหมบางทีเราให้ไปเลยบอกไว้เลย3หม้อค่ะดีขึ้นหรือไม่ก็อาจจะหายถ้าหายก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาดีขึ้นกลับมาอีกทีเดี๋ยวมาเพิ่มกันอีกหน่อยนะคะเอาล่ะที่เห็นอยู่ก็อยากจะให้คุณลุงช่วยพาดูหน่อยค่ะตัวสมุนไพรต่างๆอะไรที่หายยากๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แม้อันนี้ตัวสรรพคุณสุดยอดเงี้ยไอ้ที่หายากหาง่ายเนี่ยไม่เกี่ยวกับสรรพคุณสุดยอดไม่เกี่ยวสรรพคุณมันหายไปกับการโดนทำลายป่าอ๋อนั่นมีผลต่อสมุนไพรเราผลอันดับหนึ่งเลยเหรอฮะการที่เราไม่ทำลายป่าไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นมีผลสมุนไพรอยู่ทั้งในนั้นทั้งนั้นมันมีผลกระทบต่อวงการธุรกิจยาอันแรกเลยระดับแรกเลยนะตอนนี้เขาถึงได้หาวิธีปลูกมาทดแทนอย่างสมเด็จพระเทพท่านก็ไปสร้างที่เมืองการกับที่จันทบุรีสร้างสวนสมุนไพรเนี่ยก็สมุนไพรที่กำลังหายากหรือไม่ก็กำลังจะสูญพันธุ์ท่านก็ยังเคยมาขอชื่อไปแล้วท่านก็ไปให้คนเขาหามาแล้วท่านก็ให้ทางท่านปู่คนของท่านปู่เพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์ท่านขยายพันธุ์นั่นได้ท่านนี่ก็นับว่าสมุนไพรก็ยังมีอายุต่ออายุให้ต่ออายุไปยาสมุนไพรเยอะเอาละค่ะนั่นคือจุดเด่นของยาแผนโบราณอย่างที่บอกนะคะคุณลุงได้เล่าอาการไปแล้วต้องบอกว่าตอนนี้กระแสเรื่องยาแผนโบราณคนหันกลับมาสนใจเยอะคุณลุงขาช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงหากสนใจมาที่ร้านของเราร้านเจ้าคุณเป๋ออย่างไรอธิบายทางนิดนึงทางที่จะมาใช่เมื่อกี้หนูมาอยู่ยังงงๆนิดๆนะอธิบายได้เลยค่ะจุดใหญ่ก็คือสี่แยกวัดตึกสี่แยกวัดตึกคือมายาวราชก่อนยาวราชราชวงศ์ใช่แยกราชแยกที่เป็นแยกราชวงศ์ถึงสี่แยกวัดตึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย300เมตร300เมตรปากประตูวัดจักรวรรดิเข้าไปจอดรถได้เลยหน้าร้านไปอ๋อไปนิดนึงวนไปนิดนึงประตูหลังจอดแล้วก็เดินออกมาหน้าเดินออกมาเพราะประตูที่เป็นประตูทางออกต้องบอกว่ามาเถอะมาปรึกษาได้มาเล่าอาการได้ไม่ต้องซื้อก็ไม่เป็นไรมาพูดคุยได้คุณลุงให้คำแนะนำอยู่ทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันนี่รุ่นต้องบอกว่านี่รุ่นเหลนรุ่นเหลนนะคุณลุงรุ่นเหลนเจเนอเรชั่นที่4เจเนอเรชั่นที่4เราวางแผนสืบต่อยาสมุนไพรของเราเป็นยังไงคะก็มีลูกหลานที่อายุมากๆเขาก็สนใจแล้วมาดึงเข้ามาดึงเข้ามามาเป็นตัวแทนเราต่อไปค่ะผมตอนนี้ก็74แล้วไม่รู้เหมือน50กว่าเลย ได้ยาช่วยให้มันดูหนุ่มๆด้วยนะทั้งยาแล้วก็กำลังใจด้วยคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีนะกำลังใจสำคัญนะคะคาดหวังอะไรกับร้านยาตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองทำมาก็คือคาดหวังก็อยากจะให้อยู่ไปนานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้น่าจะอยู่ได้น่าจะอยู่ได้นะโอเคค่ะใครสนใจแวะมาพูดคุยคุณลุงได้นะคะยินดีครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงถวันมากค่ะที่พาเรามารู้จักเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะน้องแหวนกับจุ๊บแจงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารเหนือแบบพื้นเมืองรับรองเลยว่าลำแต๊ะเจ้าเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ